บทบรรณาธิการปรับขึ้นค่าแรงน้อยไปนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยหลังคณะกรรมการไตรภาคีที่มีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 2-16 บาทระบุว่าขึ้นน้อยเกินไปโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้และจะขอพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับให้เหมาะสมสำหรับค่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มมากที่สุดได้แก่จังหวัดภูเก็ตจากเดิม354บาทเป็น370บาทตามด้วยกรุงเทพมหานครปริมณฑลนครปฐมและสมุทรสาครจาก353บาทเป็น363บาทแต่ปรับขึ้นน้อยที่สุดคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสปัตตานีและยะลาจากเดิม328บาทเป็นวันละ330บาทปรับเพิ่มเพียงวันละ2บาทเท่านั้นทั้งนี้เมื่อเฉลี่ยอัตราของค่าจ้างขั้นต่ำรวมทั้ง77จังหวัดแล้วอยู่ที่345บาทยังห่างจากเป้าที่รัฐบาลพยายามผลักดันอยู่มากก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงระหว่างการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาว่ามีเป้าหมายจะปรับค่าแรงขั้นต่ำให้เหมาะสมเป็นที่พึงพอใจโดยจะจัดการเจรจา3ฝ่ายเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันตั้งเป้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ400บาทโดยเร็วที่สุดขณะที่พรรคเพื่อไทยนั้นมีนโยบายจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้ได้วันละ600บาทและเงินเดือนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี 25,000 บาทภายในปีพ.ศ. 2570หากยกระดับเศรษฐกิจได้ทั้งระบบภาคการผลิตการเกษตรสร้างการเงินหมุนในระบบเร็วขึ้นเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่รวยกระจุกจนกระจายแต่รัฐบาลชุดนี้ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำบริหารประเทศได้ยังไม่ครบปีและสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศก็ยังไม่พลิกฟื้นขึ้นจึงท้าทายความสามารถและศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมากสำหรับประเทศไทยหากมีข่าวการปรับเงินเดือนข้าราชการหรือขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อใดกลายเป็นว่าราคาสินค้าทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนภาคการบริการมักจะขึ้นราคาไปรอก่อนทุกคราวไปจึงกลายเป็นปัญหาต่อว่าเงินค่าจ้างที่ปรับขึ้นมาไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่ล่วงหน้าแล้วประชาชนยังคงลำบากกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นเดิมเป็นวัฏจักรที่หมุนวนไปการปรับอัตราค่าจ้างในชั้นนี้ยังไม่เป็นที่ยุติเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีความเห็นแย้งว่าปรับขึ้นน้อยเกินไปและให้ไตรภาคีไปหารือทบทวนให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมกว่านี้โดยหลายฝ่ายต่างเห็นพ้องด้วยแม้จะไม่เป็นที่พึงพอใจของฝ่ายนายจ้างนักแต่สังคมนี้จะต้องอยู่บนความเกื้อกูลไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องเร่งมาตรการต่างๆช่วยเหลือฝ่ายจ้างด้วยเพื่อให้เกิดการจ้างงานอย่างเป็นธรรมชวนกรีดหัวหน้าพรรคควรมาจากการแข่งขันไม่ใช่โพยฝากกกบหออย่าใช้ปชปหากินชวนยันไม่ทิ้งปชปหวังอภิสิทธิ์คัมแบ็กหนุนเดียอยู่ต่อกรีดหัวหน้าพรรคควรได้มาด้วยการแข่งขันไม่ใช่ตามโพยฝากกกบหอชุดใหม่อย่าใช้พรรคหากินเมื่อเวลา 12:45 นวันที่10ธันวาคม2566ที่รัฐสภานายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ภายในพรรคประชาธิปัตย์ที่มีสมาชิกพรรคลาออกหลังได้กรรมการบริหารพรรคกกบหชุดใหม่ว่า
ยังไม่รู้ว่ามีคนลาออกกี่คนยอมรับว่าเสียดายบุคคลเหล่านั้นนายชวนกล่าวต่อว่าตนไม่ทราบว่านายสาธิตปิตุเตชะจะลาออกทราบเพียงที่เขาบอกว่าจะไม่มาประชุมเท่านั้นจึงได้ถามว่าเป็นเพราะเหตุใดและได้รับคำตอบกลับมาว่าเขาล็อกไว้หมดแล้วมาก็ไม่มีประโยชน์จึงขอร้องให้มาประชุมเขาจึงยอมมาแต่มาแล้วลาออกก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเสียดายคนที่เป็นกำลังสำคัญผู้ที่ไม่เกี่ยวกับส.ส.หลายคนก็แจ้งลาออกคนที่เคยสนับสนุนพรรคก็ส่งไลน์มาขอลาออกตนก็เข้าใจและเห็นใจคนที่ห่วงใยอ่านข่าวอภิสิทธิ์ลาออกสมาชิกพรรคกรีดเลือดเป็นสีฟ้ายันไม่ไปพรรคอื่นแน่นอนอ่านข่าวแฉเบื้องหลังสกัดมาดามเดียชิงหนกชปหมอสุรันไขก๊อกอีกคนตามมาร์กอ่านข่าวตามคาดเฉลิมชัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ที่ประชุมเทคะแนน 88.5% ผู้สื่อข่าวถามว่าการเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้มีการล็อบบี้เอาไว้ก่อนใช่หรือไม่นายชวนกล่าวว่าคงเป็นอย่างนั้นความจริงไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นผู้ใหญ่พูดตรงไปตรงมาในที่ประชุมว่าการเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้แล้วแต่เลขาพรรคสั่งมาเพราะเลขาดูแลมา4 ปีฉะนั้นแล้วแต่ท่านสั่งนายชวนกล่าวต่อว่าหลายคนก็พูดแบบนี้ไม่เฉพาะผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะเป็นนายเฉลิมชัยสีอ่อนแม้จะเป็นคนอื่นหากถ้าเลขาเป็นคนสนับสนุนคนนั้นก็ชนะและเมื่อนายเฉลิมชัยยอมผิดคำพูดมาเป็นหัวหน้าพรรคเองตนจึงได้พูดว่าอย่าให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคอะไรความคิดที่ดิ้นรนอยากเป็นรัฐบาลไปร่วมกับเขาไม่ควรเกิดขึ้นที่เป็นห่วงคืออุดมการณ์ของพรรคที่ประกาศมา78 ปีคือเรื่องการเมืองบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่ย้ำตลอดมาว่าที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการยอมรับเป็นสถาบันการเมืองไม่ใช่เพราะอยู่มานานแต่คนรุ่นก่อนหัวหน้าพรรคทุกคนทำหน้าที่ด้วยความซื่อตรงสุจริตจึงทำให้พรรคได้รับการยอมรับจากประชาชนดังนั้นต้องรักษาสิ่งนี้ไว้ซึ่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็ยืนยันเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในที่ประชุมจึงขอฝากกรรมการบริหารพรรคที่พะวงเรื่องพวกนี้ให้ช่วยกันดูแลเพราะช่วงที่ผ่านมามีข่าวลืออยู่ไม่น้อยเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าไปดูแลในรัฐบาลนายชวนกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ากรรมการบริหารพรรคชุดใหม่สามารถทำงานกับสมาชิกพรรคที่เป็นคนรุ่นเก่าได้หรือไม่นายชวนกล่าวว่าที่จริงไม่มีรุ่นกรรมการบริหารคือบุคคลสำคัญที่จะนำพรรคไปสู่ความสำเร็จหรือล้มเหลวต้องยอมรับว่าครั้งที่แล้วการนำของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์อดีตหัวหน้าพรรคเราต้องรับผิดชอบด้วยกันเนื่องจากที่ได้เป็นหัวหน้าเพราะนายบัญญัติบรรทัดฐานนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและตนช่วยสนับสนุนนายชวนกล่าวต่อว่าแต่4 ปีที่ผ่านมาคนเหล่านี้ได้นำพรรคไปสู่จุดหนึ่งจนทุกคนเป็นห่วงว่าต่อจากนี้จะตกต่ำมากกว่านี้หรือไม่ถามว่ามีหรือที่จะต่ำกว่านี้เพราะครั้งนี้ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อแค่3 คนในอนาคตจะดีหรือชั่วอย่างไรไม่ควรจะต่ำกว่า3 คนผลครั้งนี้ก็มาจากกรรมการบริหารชุดที่แล้วจึงหวังว่าในอนาคตต้องฝากว่าขอให้ยึดอุดมการณ์พรรคเอาไว้ถึงแม้จะไว้วางใจได้ไม่เต็มที่ก็ตามขอฝากกรรมการบริหารพรรคบางคนที่ยังรักและห่วงพรรคอยู่ให้ช่วยกันดูแลอย่าให้เขาเอาพรรคไปหากินผู้สื่อข่าวถามว่านายชวนจะวางบทบาทในพรรคต่อจากนี้อย่างไรนายชวนกล่าวว่าจะพยายามช่วยประคับประคองสนับสนุนสิ่งดีให้พรรคการที่ตัดสินใจสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพราะคิดว่าสถานการณ์เป็นช่วงเวลาที่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่สังคมยอมรับพอสมควรนายชวนกล่าวต่อว่าและนายอภิสิทธิ์ไม่ด้อยไปกว่าใครถ้าขี้โม้ก็จะบอกว่าเหนือกว่าคนอื่นย้ำว่าไม่ด้อยกว่าใคร
แล้วยังมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่จะนำพาพรรคในช่วงเวลาแบบนี้ให้พัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนได้แต่ไม่คิดว่าจะลาออกเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้กำลังใจว่าอย่าเพิ่งวางมือเพราะยังมีเวลาอยู่นายชวนกล่าวว่าเช่นเดียวกับนางสาววทัญญาบุญนาคที่เสียดายและชื่นชมในความพยายามแต่เมื่อเห็นโพยที่ล็อกเอาไว้ว่าอย่าไปรับการลงมติ3ใน4เพื่อยกเว้นข้อบังคับ6ที่เป็นสมาชิกพรรคไม่ครบ5ปีให้สามารถสมัครชิงตำแหน่งได้เมื่อเป็นการสกัดจึงต้องขอร้องสมาชิกในที่ประชุมให้เปิดโอกาสได้มีโอกาสแข่งขันที่จริงผลก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ควรเปิดโอกาสให้ได้แข่งขันหัวหน้าพรรคควรได้มาด้วยการแข่งขันไม่ใช่ได้มาตามโพยผมพยายามเสนอแนะในทางที่ดีแต่เขาไม่เอาแนวทางที่เราเสนอด้วยความปรารถนาดีการแข่งขันไม่ได้แตกแยกเสมอไปทั้งนี้อยากเห็นมาดามเดียอยู่ต่อไปเพราะอายุยังน้อยยังมีอนาคตนายชวนกล่าวเมื่อถามว่ากรรมการบริหารที่มาตามโพยจะทำให้อึดอัดในการร่วมงานหรือไม่นายชวนกล่าวว่าตลอดมาตนเป็นสมาชิกพรรคมีสิทธิในฐานะสมาชิกคนหนึ่งที่จะให้ความเห็นในทางเป็นประโยชน์เมื่อเห็นมีการฝืนมติพรรคทั้งที่เวลา77ปีของพรรคไม่เคยมีมาก่อนที่สมาชิกจะไปฝืนมติพรรคกลางสภาไปรับรองนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนายชวนกล่าวต่อว่าทั้งที่คนเสนอไม่ให้รับคือตัวเขาเองคือพลตำรวจตรีสุรินทร์ที่เสนอในที่ประชุมพรรคว่าไม่ควรรับนายเศรษฐาเพราะเราไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่คนเหล่านี้กลับคำตัวเองกรรมการบริหารชุดต่อไปจึงต้องพิจารณาด้วย ผู้สื่อข่าวถามว่านายชวนยืนยันที่จะยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่นายชวนกล่าวว่าผมไม่ไปไหนหรอกครับยังไงผมก็ต้องอยู่เพราะเป็นหนี้บุญคุณพรรคนี้ให้โอกาสโดยไม่สนใจว่าฐานะตระกูลมาอย่างไรถ้าแสดงตัวว่าคนนี้ดีพอเป็นหัวหน้าพรรคได้เขาก็เลือกนี่คือสิ่งที่ผ่านมาดังนั้นบุญคุณอันนี้ใช้ไม่หมดผมต้องตอบแทนบุญคุณในช่วงปลายชีวิตการเมือง